เหรียญ2 บาทเหรียญ2 บาทนิกเกิลเหรียญทองแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับซีรีส์เหรียญ2บาทนะครับนิกเกิลวันนี้ผมมีเหรียญที่ระลึกนะครับเนื่องในเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนะครับเหรียญทองแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้านะครับปีพุทธศักราช2534นะครับด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าแห่งงานสุขภาพอนามัยโลกทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ที่สำคัญยิ่งในด้านการแพทย์และสาธารณสุขทรงจัดตั้งมูลนิธิพอ.จุดสว.จุดและโปรดเกล้าให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปดูแลรักษาประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารในทุกภูมิภาคของประเทศเป็นที่ซาบซึ้งของอาณาประชาราษฎร์ที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์การอนามัยโลกเห็นว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสนับสนุนโครงการสุขภาพดีทั่วหน้าขององค์กรที่มุ่งดำเนินการให้ประชาชนทั่วโลกได้มีสุขภาพดีทั่วหน้าจึงได้ทูลเกล้าถวายเหรียญทองสุขภาพดีทั่วหน้าซึ่งเป็นเหรียญที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับมอบแก่บุคคลชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสุขภาพโดยทูลเกล้าถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นพระองค์แรกเมื่อวันที่17ธันวาคมปีพุทธศักราช2533ณวังสะปทุมนะครับอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือเหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์พ.ศ. 2525ถึง2542กรมธนารักษ์นะครับเหรียญกษาปณ์เหรียญนี้จึงมีความเป็นมานะครับเช่นนี้เรามาดูลวดลายของด้านหน้าของเหรียญกษาปณ์กันเลยดีกว่านะครับลวดลายด้านหน้าของเหรียญกษาปณ์กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพิณพระพักเฉียงไปทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์เต็มยศทรงสร้อยพระสอเพชรทรงสายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่8เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9และเข็มจักรีฝังเพชรภายในวงขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับอันนี้คือลวดลายเหรียญด้านหน้านะครับของเหรียญกษาปณ์เหรียญนี้เดี๋ยวขออนุญาตพลิกให้ชมนะครับแต่บริเวณด้านหลังของเหรียญกษาปณ์ว่ามีลวดลายอย่างไรบ้างนะครับด้านหลังเหรียญกษาปณ์นะครับที่ท่านได้เห็นอยู่นี้กลางเหรียญมีรูปเหรียญทองแห่งสุขภาพดีทั่วหน้านะครับด้านบนมีสัญลักษณ์องค์การอนามัยโลกนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวาจะมีข้อความว่าเหรียญทองแห่งสุขภาพดีทั่วหน้าด้านซ้ายมีข้อความว่า17ธันวาคม2533ประเทศไทยด้านล่างมีข้อความบอกราคานะครับ2บาทนั่นเองเหรียญกษาปณ์เหรียญทองแห่งสุขภาพดีทั่วหน้าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับเป็นเหรียญที่ครบวาระนะครับวันที่17ธันวาคม2533นะครับที่เป็นวันมอบเหรียญทองแห่งสุขภาพดีทั่วหน้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะครับให้แก่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีการประกาศออกใช้งานเหรียญกษาปณ์นะครับประกาศใช้8ตุลาคม2534นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญมีทั้งสิ้น2ล้านเหรียญด้วยกันเหรียญในชนิดราคาวาระอื่นๆนะครับมีทั้งแบบธรรมดาที่เป็นแบบ10บาทนะครับสีเดียวนะนิกเกิล600บาทนะครับแล้วก็ 6,000 บาทมีขัดเงาด้วยนะครับเป็น10บาท600บาทและ 6,000 บาท
นะครับเหรียญนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับในเซตซีรีส์เหรียญ2บาทนะครับเหรียญทุกเหรียญที่นำมาพูดคุยหรือรีวิวนะครับเป็นเหรียญที่ถูกที่สามารถนำไปใช้ได้ตามกฎหมายนะครับทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลบางคนบอกเหรียญกระสาพวกนี้มีค่าในเรื่องของมูลค่าหรือเปล่ามันมีมูลค่าอยู่ในเหรียญเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมใครมีเหรียญสะสมเหรียญใดก็ลองมาพูดคุยกันนะครับ